นนี้อยู่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลจิงอันนะคะที่เซี่ยงไฮ้ห้องพักของเราก็เป็นห้องธรรมดานะคะนี่ในส่วนของห้องนอนเรียนคิงเบดนะคะแต่นี้เรากำลังจะเช็คเอาท์แล้วทีวีจอใหญ่เลยนะคะแต่ไม่ได้มีเวลาเปิดดูว่ามันเป็นแบบประเภทไหนนะคะแล้วก็มีนี่น่าจะเป็นรีโมทที่เอาไว้ควบคุมทุกอย่างระบบเสียงระบบทีวีนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานสวยมากเลยนะคะมีกาแฟนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสดอยู่ตรงนี้นะคะกระติกน้ำแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นม่านอัตโนมัตินะคะถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ม่านก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนะทั้งม่านสีขาวแล้วก็ม่านสีน้ำเงินวิวห้องมองออกไปก็จะถ้ามองข้ามหลังคาด้านล่างนี้ไปก็จะเป็นห้างนะคะห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตึกใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำใหญ่มากอ๋อก่อนจะผ่านไปนี่ดูมีบ้าตรงนี้นะคะก็มีโค้กแล้วก็มีเบียร์แต่ห้องนี้จะมีน้ำเปล่ามาให้3ขวดนี่จะเป็นห้องน้ำนะคะตู้เป็นคล้ายๆห้องแต่งตัวเล็กๆตรงนี้มีกระจกเต็มบานเลยนะคะใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีตู้เซฟมีผ้าคลุมมีบาร์โรบให้นะคะเป็นสีชมพูกับสีขาวด้วยนะคะเอาไว้แยกสีกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะมีสลิปเปอร์ให้2คู่แล้วก็ห้องน้ำนะคะส้วมเนี้ยเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะคะเปิดอัตโนมัติช่วงญี่ปุ่นแล้วก็มีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้เยอะมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำน้ำแรงมากเลยด้วยนะคะก็มีสบู่แชมพูยาสระผมให้นะคะแล้วก็เป็นมีเรนชาวเวอร์ด้วยส่วนอุปกรณ์ที่อาจารย์ที่ให้มามีโลชั่นแล้วก็มีแปรงสีฟันด้วยนะคะจะใช้ไปแล้วแล้วก็น้ำก็วางตรงนี้ค่ะนี่ภาพรวมของห้องเริ่มต้นนะคะแบบนี้นะคะ